กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะพิมพ์พีดีค่ะเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามนะคะอย่าลืมระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนใครต้องการตรวจสอบเรื่องของอาชีพบอกด้วยค่ะว่าทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนนะคะส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่422-1606หรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามาในส่วนของ SMS ท่านต่อมากันเลยดีกว่าเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่12กุมภาพันธ์2516เวลาเกิด18นาฬิกาตรงวันจันทร์ว่าทำงานแคดดี้ค่ะจะเจอเนื้อคู่ต่างชาติหรือเปล่าลักษณะงานแคดดี้ก็ต้องถือว่าเป็นงานบริการนะครับตอนนี้ย่าง43ถามว่ามีโอกาสหรือไม่สุภะเนี่ยในความหมายก็หมายถึงต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะครับและเกณฑ์ความรักมีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจก็คืออาจจะเป็นในช่วงย่าง44ที่กำลังจะมาถึงครับเบอร์โทรศัพท์83ค่ะอันนี้เปลี่ยนเสริมเสน่ห์เสริมความรักด้วยใช้63ดีกว่านะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณวิภา1มกราคม2524นะคะเวลาเกิด9นาฬิกาตรงวันพฤหัสบดีถามงานถามโชคลาภก็ซื้อติดไว้นะครับวนระบายส่วนในเรื่องของงานเนี่ยระวัง2อย่างระวังมีปัญหาเรื่องคนกับ2ระวังต้องทำในสิ่งที่ไม่ตรงกับทักษะความชำนาญไม่ถนัดเป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับหาโอกาสถวายของมีคมนะจะเป็นมีดปลอกผลไม้ก็ได้ SMS ต่อมาค่ะคุณสุรชัยนะคะ4กันยายน2526ค่ะเวลาเกิดตอน 5:00 ฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์จองรถไว้เดือนนี้จะได้หรือเปล่าแล้วถามว่าสีดำดีไหมคะ4กันยา2526นะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะอันนี้แปลงวันมาให้ผมอีกแล้วอันนี้บอกตอน 5:00 ฟ้าสว่างเป็นจันทร์ฉะนั้นของคุณสุรชัยเนี่ยผมจะพยากรณ์บนสมมติฐานที่ว่าคุณเกิดวันจันทร์ที่6กันยานะเป็นวันจันทร์แต่ฟ้ายังไม่สว่างนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง32วงกลมตกพันธุสมหวังในเรื่องของรถสีดำดีไหมจากการที่คุณเป็นคนวันอาทิตย์นะฮะสีดำก็ต้องถือว่าฉลบใช้ได้แต่ว่าในเรื่องของรถเนี่ยช่วงที่ออกมาเนี่ยนะลองตรวจสอบให้ดีก่อนจะออกรถนะฮะว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่และปีนี้ฝากระวังเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะครับก็ไปทำฟันขูดหินปูนซะแล้วก็ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุรีวรรณนะคะ14พฤศจิกายน2535ค่ะเวลาเกิด 8:35 นาทีลัคนาราศีอะไรเดี๋ยวรบกวนส่งจังหวัดเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็ถามเรื่องของงานสุขภาพรวมไปถึงครอบครัวและโชคลาภปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับสุขภาพด้วยพื้นชะตาก็พฤหัสก็ให้ระวังในเรื่องของอาการปวดศีรษะเรื้อรังนะครับในเรื่องของระบบทางเดินอาหารการทำงานของตับนะและพูดก็หมายถึงพวกไมเกรนภูมิแพ้อะไรพวกนี้อันนี้คือในระยะยาวความสัมพันธ์ภายในครอบครัวช่วงอายุย่าง23นะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของคนรักนะครับหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ภายในครัวเรือนญาติพี่น้องเนี่ยโดยรวมก็ต้องถือว่าใช้ได้นะค่อยๆพูดค่อยๆเจรจาเลขบ้านกล้าหาญขยันถ่ายอังคารครับ SMS ต่อมาค่ะคุณมนค่ะ7กรกฎาคม2515เวลาเกิด 18:00 นถึง 19:00 นวันศุกร์มีโชคหรือเปล่าคะก็เป็นคนวันศุกร์โดยตรงนะครับเกณฑ์ในเรื่องของโชคลาภเพียงโชคไม่เด่นฝากระวังปัญหาพวกคดีความด้วยจ้ะแล้วก็เลขบ้านทับ114 14หมายถึงจักรพรรดินะครับความเป็นผู้นำความเป็นที่1เกียรติยศชื่อเสียงเลข1ชื่อเสียงทายอาทิตย์ถือว่าดีเบอร์โทรศัพท์95สิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเรืองศักดิ์นะคะเกิดวันที่20ธันวาคม2521เวลาเกิดค่ะ 10:37 นพุธกลางวันความรักมีเกณฑ์จะคืนดีกันหรือเปล่าการแก้ดวงถามเรื่องโชคลาภถ้าคุณไม่ได้ปล่อยให้ใครคนใหม่ก้าวเดินเข้ามาในชีวิตนะถ้าอยากจะง้องอนหรือคิดอยากจะปรับความเข้าใจขอให้ทำในช่วงนี้จนถึงปลายปียังพอมีโอกาสนะแต่วงเล็บนะถ้าคุณไม่ได้ปล่อยให้คนใหม่ๆก้าวเข้ามามีอิทธิพลกับชีวิตส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมชะตาปีจร นี้นะครับก็ให้คุณซื้อมีดโกนใบขนนกที่ร้านขายเครื่องสังฆพันธ์จะเป็นมีดโกน2คม
ระสงฆ์ท่านใช้ในการปลงผมเสียงโชคซื้อติดไว้งวดละใหม่โทรศัพท์มี38กับ44ค่ะก็ถามว่าชอบอะไรมากกว่ากันก็ชอบเบอร์หลังนะครับแต่ว่าถ้าจะให้สมบูรณ์กว่าใช้เป็น45ก็ดีครับคุณจะได้วางแผนทุกอย่างได้ดีสำหรับชีวิตทะเบียนรถ1980คู่หน้าผ่านกำลังพระพฤหัสหมายถึงหลักฐานความมั่นคงนะครับส่วนแต่80เนี่ยให้ระวังสิ่งเร้นลับมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของชีวิตได้อันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับขอบหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่คู่หลัง SMS ต่อมาค่ะคุณอานัตตานะคะเกิดวันที่7พฤษภาคม2545เวลาเกิดค่ะ 4:24 น.วันอังคารถามเรื่องชื่อมาแต่ชื่ออย่างเดียวแล้วก็ถามเรื่องการเรียนด้วยอันนี้กรุณาส่งนามสกุลเข้ามาด้วยนะครับเพื่อความสมบูรณ์ในการตรวจสอบส่วนในเรื่องของการเรียนตอนนี้น้อง13ขวบย่าง14ก็คงจะคุยว่าควรจะเรียนอะไรนะถ้าชอบในส่วนของพวก IT คอมพิวเตอร์ดีนะครับและพยายามทำกับองค์กรต่างชาติซึ่งส่วนใหญ่พวกซอฟต์แวร์เฮาส์ก็จะมีต่างชาติเข้ามาถือหุ้นสัมพันธ์อยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งฮะเรียนจบมาทำฟิลที่เกี่ยวข้องกับพวกงานด้านต่างประเทศโดยตรงถือว่าดีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณพินค่ะ25มกราคม2516นะคะเวลาเกิดทุ่มถึง3ทุ่มวันพฤหัสบดีการงานนะทำไร่ทำนาอยู่แล้วก็หนี้สินเมื่อไหร่จะดีขึ้นสุขภาพเป็นอย่างไรคือต้องบอกก่อนว่าด้วยพื้นชะตาอย่างที่ผมเคยพยากรณ์บางทีถ้ามีโอกาสได้พูดคุยก็มักจะมีหนี้สินเป็นระยะดวงของคุณพินเป็นอย่างนั้นนะครับที่พูดนี้ไม่ได้ว่าจะทำให้รู้สึกแย่แต่จะเตือนให้ระมัดระวังในสภาวะหรือเวลาที่เราปลอดหนี้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทแต่ประเด็นสำคัญคือด้วยพื้นชะตานั้นอาชีพที่คุณทำอ่ะนะถึงจะตกทอดกันมาแต่ว่ามันก็ไม่ได้เด่นในพื้นชะตายังโชคดีที่ได้รับอิทธิพลจากคู่มิตรฉะนั้นจะพูดจากสิ่งที่ทำนะครับถ้าคุณยังทำพวกสวนเกษตรอยู่ก็ควรที่จะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเช่นหน้านี้ลงผิดผลแบบนี้อีกหน้าหนึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอันนี้ทางเทคนิคผมไม่ทราบแต่เน้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจึงจะทำให้มันสมรูปขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของภาระหนี้สินตลอดชีวิตถ้ามีโอกาสทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือเนี่ยคุณใกล้ชิดอยู่แล้วนะมากน้อยตามกำลังศรัทธาขอให้ทำSMS ต่อมาค่ะทะเบียนรถ7644ค่ะ76เนี่ยสุกเสาเป็นเส้นศัตรูไม่ดีอยู่แล้ว44บางครั้งเชื่อคนง่ายตายน้ำตื้นนะทำบุญกับคนไม่ขึ้นอันนี้ชนะพระพุทธมนต์แปะที่เลข7ซึ่งเป็นบาปประเคาะใหญ่625ค่ะจันทร์พระฤหัสเป็นดาวคู่ธาตุดินหมายถึงอะไรฮะความหลักฐานความมั่นคงความมีเสน่ห์เป็นคนตรงดาวศุกร์ก็เสริมสร้างความมีเสน่ห์และหมายถึงเงินสดด้วยดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธนวัฒน์นะคะเกิดวันที่20ตุลาคม2541เวลาเกิดบ่าย 2:15 นาทีวันอังคารตอนนี้เรียนสายวิทย์คณิตนะถ้าจบจะเข้าคณะอะไรดีวิทย์คณิตถ้าไหวนะก็พวกแพทย์เภสัชเนี่ยใช้ได้ถ้าเรียนบัญชีเน้นจบออกมาแล้วทำเกี่ยวข้องกับพวกงานด้านตรวจสอบนะครับถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวก IT คอมพิวเตอร์จบมาก็เน้นงานซ่อมงานโมดิฟายงานแก้ไขให้กับเขาเรียกว่าอะไรหน่วยงานต่างๆที่อยู่ในองค์กรเราคอยซัพพอร์ตเขาอันนี้สมรูปครับทะเบียนรถ6402พุธศุกร์คือคู่ถัดน้ำความสงบร่มเย็นนะแต่02ระวังความพลิกผันทำอะไรไม่ค่อยเหมือนใครเหมือนชาวบ้านนะดูขนบธรรมเนียมด้วยนะอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะที่เลข0 SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่5กุมภาพันธ์2524ค่ะเวลาเกิดทุ่มครึ่งวันอาทิตย์คุณอัญชลีถามเรื่องการงานความรักแล้วก็การเงิน5กุมภาพันธ์24ปฏิทินตรงกับวันพฤหัสบดีครับรบกวนตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณสุภานิกานะ10ธันวาคม2515ค่ะเวลาเกิด 1:47 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ถามเรื่องของงานถามเรื่องของการทำบุญในทางโหราศาสตร์ยังถือว่าเป็นคนวันเดิมอยู่นะครับเนื่องจากฟ้ายังไม่สว่างก็เป็นคนวันเสาร์นะงานทำบุญอะไรดีตอนนี้ย่าง43นะ
เกณฑ์ในเรื่องของงานปีนี้ผมใช้คำว่ากลางๆละกันนะกลางๆทรงๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะเตือนอยากฝากให้ทำของคุณเนี่ยในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่กำลังจะมาถึงนี้ให้ถวายเทียนพรรษานะครับหรือว่าจะซื้อหลอดไฟที่ใช้ในวัดถวายก็ได้ส่วนในเรื่องของทะเบียนรถ1452ดีทั้งคู่หน้าคู่หลังจักรพรรดิและดาวคู่ธาตุดิน SMS ต่อมาค่ะทะเบียนรถนะคะ6974ค่ะ6974เนี่ยก็เสน่ห์และความสำเร็จ74กำลังพระเคราะห์รวมกันได้27เป็นคู่สมพลหมายถึงชื่อเสียงเด่นดังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำครับแล้วก็ถามเรื่องสีเดี๋ยวรบกวนส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามาด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะเกิดวันที่25มีนาคม2523เวลาเกิดเที่ยง56นาทีไม่ได้บอกวัน อาชีพขายอาหารดีไหมเงินทองเป็นอย่างไรรวมไปถึงโชคลาภด้วยค่ะ10ขออภัย25มีนา2523เนี่ยตรงกับวันอังคารนะครับอาหารดีไหมก็ถ้าปีจรนี่ก็พอใช้ได้นะแต่ว่าระยะยาวถามว่ามันเด่นที่สุดหรือเปล่าก็ต้องขวนขวายนะคำว่าขวนขวายก็1ลงมาทำเอง2พัฒนาสูตรหาทำเลลดต้นทุนอะไรก็ว่ากันไปไม่ใช่แค่ตั้งใจทำนะเพราะคำว่าอุตสาหะคุณต้องเหนื่อยคุณต้องขยันจริงๆและในแง่ของสถานที่นะครับก็ไม่ควรจะอยู่ติดถนนอาจจะเป็นขายในโรงเรียนในตลาดนะตรอกซอกซอยในห้างในมอไม่ได้ติดถนนใหญ่พวกนี้สมรูปหรืออีกประเด็นนึงขายก็เรียกอะไรอาหารกล่องส่งตามออฟฟิศอะไรพวกนี้ตามบ้านหมู่บ้านจัดสรรช่วยทำให้สมรูปมากขึ้นแต่ที่เด่นที่สุดที่เด่นที่สุดถ้าทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจะดีนะครับนวดแผนไทยขายสมุนไพรขายเครื่องสังขพันธ์หรือแม้กระทั่งการศึกษาในเรื่องราวโหราศาสตร์อีกกลุ่มนึงฮะพวกเครื่องดองของเมาทำให้ถูกต้องตามกฎหมายเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อลำเพยหัตถ์รักษาค่ะคุณลำเพยนะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดวันที่20ตุลาค่ะค่ะพ.ศ.อะไรเอ่ย2513ค่ะ2513กี่โมงคะกี่โมงไม่ทราบค่ะประมาณพอจะทราบไหมเช้าสายบ่ายเย็นช่วงไหนฮะพอจะทราบไหมพอดีถามยายเมื่อกี้ยายบอกว่าประมาณตอนเช้าตรงกับวันอังคารถูกไหมครับค่ะอังคารเช้าเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวสอบดวงกันนิดหน่อยนะครับค่ะเพราะว่าเวลาเกิดไม่ชัดเจนนะค่ะของคุณลำเพยเนี่ยตอนเนี้ยมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวข้องกับพวกสายตาความดันบ้างไหมฮะมีไหมฮะมีสายตาค่ะมองไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็ช่วงเนี้ยจะเคล็ดขัดยอกนะมีปัญหาพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเป็นบ้างไหมครับเป็นค่ะโอเคแล้ววันนี้มีความตั้งใจอยากจะถามอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องงานหรือเปล่าเพราะว่าวงกลมมันตกกลับมาค่ะเกี่ยวข้องกับเรื่องงานที่วิ่งที่มีรถอยู่ที่ซื้อรถมาวิ่งร่วมงานกับเขานะคะอันนี้เพิ่งซื้อเลยหรือเปล่าฮะขอโทษซื้อมาได้4-5เดือนแล้วค่ะก็คือเกิดในช่วงอายุย่างปัจจุบันถูกไหมฮะคือซื้อหลังวันเกิดนะครับก็คือปีเนี้ยมันมีเกณฑ์ในการซื้อยวดยานพาหนะหรือแม้กระทั่งที่อยู่อาศัยรถที่ว่านี่เป็นรถใหญ่หรือรถเล็กครับอีกคันหนึ่ง5533เป็น6ล้อค่ะ6ล้อก็ใหญ่แล้วแล้วอีกคันหนึ่งอ่ะจ๊ะแล้วก็อีกคันปิกอัพ209 20แล้วแน่นอนหลักเลยไม่เป็นไรฮะไม่ใช่ฮะอย่างนี้หลักๆเลยเนี่ยก็คือวิ่งรับจ้างใช่ไหมขนของหนักๆใช่ไหมก็อย่างนี้นะครับถ้าเป็นลักษณะการรับจ้างบรรทุกสินค้านะในระยะยาวก็ไปได้นะเพียงแต่ว่าจะห่วงเรื่องสภาพคล่องหน่อยเท่านั้นเองช่วง2ปีนี้นะครับก็คือเรื่องเงินนั่นแหละกลัวจะหมุนไม่ทันนะฉะนั้นวางแผนให้ดีแต่ระยะยาวพอไปได้ครับและปีนี้เหมือนกับว่าไอ้งานที่คุณทำมันมีคนชักชวนมีคนช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคุณไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มต้นเองถูกไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะในดวงหมอเป็นมนตรีมีคนช่วยมีคนชวนก็ทำได้นะแต่2ปีนี้ระวังเรื่องเงินเท่านั้นท่านอยากจะถามอาจารย์ว่ามันจะไปได้รอดไหมก็นั่นแหละคือระยะยาวทำได้ไงแต่ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องในช่วงปีเศษเนี้ยของคุณในช่วงย่าง45ตอนนี้ถูกไหมครับ
แล้วก็ย่าง45เนี่ยใกล้จะครบแล้วและไอ้ย่าง46เนี่ยของจริงนะแต่ก็หลังวันเกิดให้คุณลำเภยนะครับมันบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดนะแล้วก็ทุกเดือนถ้าเป็นไปได้นะปล่อยปลาสัก15ตัวนะเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยก็เลยถามอาจารย์ว่าทำบุญถึงได้ถูกกับดวงก็อย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้ไงหลังวันเกิดเรื่องน้ำนะครับปล่อยปลา15ตัวแล้วทะเบียนรถคันนี้นะคะอาจารย์อยากจะถามอะไรเอ่ย2047เนี่ยค่ะก็ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแตะไปที่เลข0ครับและอีกคันล่ะแต่คันใหญ่นี่คันใหญ่ที่ไม่มีปัญหาใช่ไหมคะอาจารย์อะไรล่ะ5533เนี่ยค่ะก็แตะคู่หลัง3กับ3พอได้นะกับสิ่งที่ทำแต่เป็นห่วงเรื่องสภาพคล่องนะงานที่วิ่งอยู่ทุกวันเนี่ยคือว่าให้ลูกให้หลานวิ่งอยู่นะคะผมจะเตือนแบบนี้กับลูกหลานนะในช่วงย่าง45เนี่ยให้ระวังปัญหาความขัดแย้งหน่อยละกันในเรื่องของงานดูด้วยไม่ใช่ปล่อยอย่างเดียวนะครับแต่ว่าระยะยาวก็พึ่งพาได้นะแต่ตัวคุณต้องลงมาดูแลด้วยนะไม่ใช่ปล่อยทุกอย่างแต่ว่าจะเอามาวิ่งอีกคันนึงมีปัญหาอะไรได้วิ่งไหมคะอาจารย์ก็เพิ่งตื่นเริ่มเงินอยู่หยกๆไงตอนนี้วิ่ง2คันแล้วใช่ไหมค่ะ2คันแล้วค่ะประเมินตัวคือระยะยาวแต่ว่าอีกคันนึงมีรถอยู่แล้วล่ะค่ะอาจารย์โอเคถ้าไม่ได้ลงทุนเพิ่มก็ไม่ว่ากันนะคือเตือนเรื่องเงินจะขยับขยายอะไรให้ระวังอีกคันนึงเป็นอะไรเป็นรถปิกอัพเหมือนกันหรือเปล่าหรือเป็นรถแบบไหนเป็นรถปิกอัพเหมือนกันค่ะก็ได้ก็ใช้บรรทุกของหนักๆอะไรเงี้ยค่ะว่าจะไปวิ่งเองกับแฟนนะคะก็โอเคไม่ว่ากันแฟนไม่หวานแต่ดีนะถูกไหมเขาไม่ใช่คนหวานเขาไม่ใช่คนนุ่มนวลแต่เขามีความซื่อสัตย์แล้วก็ในแง่ของความสัมพันธ์ก็ต้องบอกว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมาโดยตลอดถูกไหมครับนะฉะนั้นก็เรื่องคู่ระยะยาวก็ถือว่าโอเคอาชีพที่ทำก็ถือว่าใช้ได้แต่2ปีนี้ระวังเรื่องเงินทำบุญเสริมอย่างที่ผมบอกหลังวันเกิดไปแล้วจ้าแล้วลูกชายคนโตนะคะอาจารย์ทำไมครับว่าอยากดูลูกชายคนโตหน่อยค่ะเดี๋ยวรบกวนลงทะเบียนนะพอดีวันนี้เวลามีค่อนข้างจำกัดนะก็ใช้เวลาไปเยอะกับการพยากรณ์ดวงครึ่งปีหลังนะจ๊ะลงทะเบียนเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวจะพูดคุยกันนะคะจ้าเอาล่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้าขอบคุณมากนะคะจ้ามาต่อ SMS นะคะคุณธงชัยค่ะ3กันยายน2510เวลาเกิดบ่ายโมงวันอาทิตย์งานเงินเมื่อไหร่จะดีค่ะงานกับเงินเมื่อไหร่จะดีตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง48นะครับเดี๋ยวผมลองดูย่าง49เลยเพราะอีกไม่กี่วันก็จะเข้าช่วงอายุย่างแล้วหลังวันเกิดเหนื่อยนะในเรื่องของเงินแล้วก็งานเพราะว่ากาลกิณีสัมพันธ์ถึงทั้ง2เรือน2เรื่องราวนะครับฉะนั้นหลังวันเกิดเนี่ยให้คุณซื้อเป็นพวกถ้าไหวนะซื้อเป็นคูลเลอร์น้ำก็ได้นะให้กับโรงเรียนอนุบาลเนี่ยพวกนี้ดีหรือถ้าไม่ไหวจริงๆก็บริจาคน้ำดื่มก็ได้ให้กับเด็กเล็กๆนะครับปีหน้าใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทไม่มีใครดีทุกปีผ่านพ้นปีหน้าไปแล้วทุกอย่างจะคลี่คลายแล้วก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณอภิชยานะคะเกิดวันที่28พฤษภาคม2532ค่ะเวลาเกิด 9:00 นตรงวันอาทิตย์ถามคู่ครองแล้วก็เนื้อคู่วันอาทิตย์ถูกต้องนะครับถ้าถามแบบนี้น่าจะยังไม่มีคู่นะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่เงียบเหงาหรือเป็นปีที่ผิดหวังในเรื่องราวของความรักใช่หรือไม่นะครับเกณฑ์ความรักของคุณอภิชยาให้ระวังนะเวลาคบหาใครมีปากเสียงเหมือนเป็นคู่กัดอันนี้พื้นดวงเป็นแบบนั้นนะครับแต่ถ้าถามว่าย่าง27นี้มีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจนะมีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจและคู่จริงๆอ่ะจะมาจากแวดวงการทำงานครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณสมชาย8กันยายน2524นะคะเวลาเกิดบ่ายโมง53นาทีวันอังคารถามเรื่องของธุรกิจส่วนตัวการเงินแล้วก็โชคลาภ
กรุณาบอกกล่าวเข้ามาด้วยนะว่าคุณทำธุรกิจอะไรนะครับแต่ว่าด้วยอาชีพนี้ก็มักจะมีเหตุพลิกผันมีปัญหาเรื่องงานหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสิ่งที่ทำอยู่เสมอถ้าไม่ได้เปลี่ยนบ่อยปัญหาก็เยอะตลอดชีวิตนะทำบุญเสริมในเรื่องของงานก็เน้นเกี่ยวข้องกับเด็กเล็กๆโรงพยาบาลเด็กนะพวกสถานรับเลี้ยงเด็กหรือว่าเด็กที่ด้อยโอกาสทางสังคมพวกนี้ให้ทำมากน้อยตามกำลังการเสี่ยงโชคปีจอนี้ไม่เฉียนะครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณ A นะคะเกิดวันที่8มิถุนายน2518นะคะเวลาเกิด 11:13 วันอาทิตย์งานเงินแล้วก็โชคลาภค่ะเสียงโชคซื้อไว้ไม่ว่ากันนะงวดละใบแต่ว่าดาวการเงินปีนี้ก็ไม่ค่อยดีนะครับหาโอกาสนะให้ชีวิตสัตว์8ตัวไปทำฟันขูดหินปูนไปบริจาคโลหิตถ้าร่างกายพร้อมฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของงานออกแรงเยอะๆ41รวมถึง42ผมถือว่าเป็นขาขึ้นในเรื่องของอาชีพการงานนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่1พฤษภาคม2515ค่ะเวลาเกิด 5:45 วันจันทร์ลัคนาราศีอะไรนะกรุงเทพกลางดึกนะฮะลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูด้วยพื้นชะตาเสาเล็งดวงชะตาก็เป็นพินทุบาทเสียในเรื่องราวของความรักแต่ว่ายังดีที่มีพระรหัสกุมรักคุ้มอยู่ในพื้นดวงก็อาจจะไม่ค่อยมีโชคในเรื่องของคู่นะฉะนั้นดวงนี้ถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวได้แล้วไม่เดือดร้อนก็ไม่ใช่เรื่องที่เสียหายนะส่วนใหญ่คุณจะได้ตัวไม่ได้ใจได้ทะเบียนแต่ไม่ได้ตัวจะเป็นทรงนี้ลักษณะแบบนี้แม่ถามถึงขนาดมีโอกาสได้บ้านเดี่ยวไหมเลยนะฮะเดี๋ยวนะครับตอนนี้ย่าง44ความจริงย่าง44เนี่ยมีโอกาสสมหวังนะในเรื่องของการครอบครองเคหสถานที่อยู่อาศัยฉะนั้นถ้ามันเป็นสิ่งที่คุณพึงปรารถนาก็ใช้คำว่ามีโอกาสได้แต่ถ้าเกิดรู้สึกว่ามันมีเกณฑ์กู้หนี้ยืมสินได้ด้วยนะคือหมายถึงว่าถ้าคุณจะกู้บ้านกู้แบงก์เนี่ยมีโอกาสสมหวังฉะนั้นก็มีเกณฑ์แต่อย่างที่ผมพูดอยู่เสมอในเรื่องของที่อยู่อาศัยเป็นของใหญ่คนในจังหวะเวลาที่เราพร้อมของคุณเนี่ย44และ45มีเกณฑ์สมหวังทั้ง2ช่วงอายุย่างฉะนั้นบ้านเดี่ยวน่าจะจบได้นะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่18พฤษภาคม2515เวลาเกิด 7:45 วันพฤหัสบดีงานเงินแล้วก็ที่อยู่ค่ะซ่อมก็ได้ย้ายก็ได้นะหรือทุกร้อนในแง่ของความสัมพันธ์ภายในครัวเรือนก็ได้ของคุณก็เหมือนกันนะถวายของมีคมเป็นกรรไกรตัดเล็บก็ดีนะครับส่วนในเรื่องของงานให้ระวังการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะส่วนในเรื่องของการเงินล่ะอย่าให้ใครขอยืมเด็ดขาดมีมากมีน้อยไม่ใช่ประเด็นแต่ถ้าคุณให้ใครขอยืมแล้วมีโอกาสเป็นหนี้ศูนย์ครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณยศพัฒน์27กรกฎาคม2511เวลาเกิดนะคะทุ่มตรงวันเสาร์ถามเรื่องการเงินโชคลาภหนี้สินค่ะดวงไม่เคยโกหกอยู่แล้วนะครับอริเป็นกาลีก็เดี๋ยวนะตอนนี้2ปี47ซึ่งเพิ่งเข้ากับ48แต่48จะลดดีกรีความเข้มข้นลงมาหน่อยนะแต่เอาเป็นว่าทั้ง2ปีเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของภาระหนี้นี่แหละของคุณช่วงนี้นะครับวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายวัสดุก่อสร้างตรงที่สุดส่วนหลังวันเกิดกลางปีหน้าเลยทำบุญกับพระสงฆ์ที่อาพาธในบ้านทับ17ค่ะสายตาความดันระบบเลือดความมั่นคงในเรื่องของอาชีพก็ใช่นะครับใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะที่เลข7ส่วน2ผมไปดูทะเบียนรถพอดีตรงกันนะจ๊ะเลขบ้านก็ใช้ทองคำเปลวแท้ปิดที่เลข7ส่วนรถเนี่ย7117ให้ผลใกล้เคียงกันแต่อันนี้เปลี่ยนเป็นใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะที่เลข7ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณเขมิกานะคะ5กันยายน2517 9:10 วันพฤหัสบดีชื่อนี้ดีหรือเปล่าอ่ะเขมิกาตัวนำเนี่ยไม่ได้ใช้สระนะครับถือพยัญชนะก็คือตัวขอไข่นะครับแต่ก็ใช้วรรคมูลนำก็ไม่ได้เสียหายนะเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์หลักฐานความมั่นคงเอกสารก็เป็นกำลังพระจันทร์และเป็นคู่มิตรเสริมสร้างความมีเสน่ห์แล้วก็ทำอะไรจะมีคนอุปถัมภ์นามสกุลบางยิ้มบางยิ้ม
เมื่อรวมกับบางยิ้มก็จะเสริมสร้างให้เรามีความขยันมันเพียรมีโอกาสประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำได้ถามว่าเปลี่ยนไปขายลูกชิ้นทอดดีไหมขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ผมตอบแบบนี้นะครับในดวงชะตาความจริงทั้งสองอย่างถ้าเป็นของกินเนี่ยมันอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันในทางโหราศาสตร์คุณทำอร่อยให้มุ่งไปสิ่งนั้นแต่ในดวงจริงๆของกินถ้าคุณจะทำต้องมีการแปรรูปเช่นอย่างปลาร้าเนี่ยแปรรูปหมักดองก็ใช่ชาบกวนอบแห้งแช่แข็งกระป๋องลองดูฮะว่ามันจะใกล้เคียงกับสิ่งที่ผมใกล้หรือไม่ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS เกิดวันที่9สิงหาคม2520เวลาเกิด5ทุ่มวันอังคารถามโชคลาภถามคู่รักแล้วก็ถามเรื่องของการงานค่ะ9สิงหา20เป็นคนวันมันกลายเป็นพุธกลางคืนนะสิ9สิงหาขออภัยครับแป๊บหนึ่งจ้ะถูกต้องเป็นวันอังคารกลางคืนปีนี้ถ้ามีคู่เนี่ยให้ระวังความพลิกผันความจืดจางนะเติมความหวานดูแลกันบ้างนะมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงนะครับหรือว่าคนรักมีปัญหาสุขภาพก็ได้แต่ในทางกลับกันถ้ายังโสดมีเกณฑ์จะได้เจอคนที่ถูกใจในแง่ของการเสี่ยงโชคก็ซื้อติดไว้นะแต่ปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดให้คุณนะซื้อมีดโกนที่ร้านสะดวกซื้อก็ได้ถวายวัดนะ8อันจ้ะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบโดยเฉพาะท่านไหนที่ต้องการตรวจสอบนะคะในเรื่องของลัคนาราศีในเรื่องของอาชีพนะคะก็ต้องส่งวันที่เดือนพ.ศ.รวมไปถึงเวลาเกิดเข้ามาด้วยแล้วก็ขณะที่เกิดในช่วงราวต่อของวันเที่ยงคืนถึง 4:30 ฟ้าสว่างเป็นวันอะไรนะคะก็ต้องระบุข้อมูลเข้ามาชัดเจนส่วนอาชีพอย่างที่บอกนะคะว่าใครที่ต้องการตรวจสอบอาชีพมาทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนก็ต้องระบุเข้ามาชัดเจนเช่นเดียวกันแต่ถ้าเป็นตัวเลขบ้านทะเบียนรถแล้วก็เบอร์โทรศัพท์อันนี้ไม่ต้องระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดเข้ามานะคะพักกันสักครู่ค่ะ